วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดปัญหาของมิ้นท์อะคือมิ้นท์คิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาเว้ยไอ้ลูกดาราเธอเป็นสีอะไรเราได้เป็นสีใดสีหนึ่งขึ้นมาน้องตายโกรธสื่อมากโกรธมากที่มาถามทำไมว่ารู้สึกยังไงสมแล้วเพราะมันเป็นเสื้อสีนี้ไงลูกมันก็เลยต้องตายชีวิตมันยาวแล้วมันก็สั้นอย่าไปเอาอะไรกับมันมากเลิกทำตามความคาดหวังคนอื่นได้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับมิ้นเข้าสู่เลเวลอัพนะคะวันนี้มาเป็นดับเบิลมิ้นเนาะขอบคุณนะคะมิ้นเลเวลอัพเป็นรายการที่เราจะมาคุยกับแขกในเรื่องช่วงเวลาของชีวิตในแต่ละเลเวลเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ให้มิ้นพาย้อนกลับไปหน่อยเลเวลแรกของมิ้นคือช่วงวัยเด็กโหมิ้นให้ช่วงเลเวล1นี้แบบถึง18เลยอ่ะ18ยังไม่รู้สึกว่าโตเลยอ่ะยังเด็กอยู่เลยอ่ะมิ้นเป็นลูกคนกลางมีพี่สาวกับน้องสาวตั้งแต่เกิดมาภาพความทรงจำตอนเด็กคือโลกใบนี้ช่างสดใสฉันจะเปลี่ยนแปลงมันทุกอย่างให้ดีขึ้นใครมีปัญหาเดี๋ยวฉันจะช่วยเองนี่เป็นเด็กแบบนี้เป็นคนค่อนข้างแคร์ปัญหาคนอื่นแม่กับพ่อทะเลาะกันเราก็เป็นคนนั่งฟังเราจะเป็นคนเดียวที่เหมือนนั่งฟังแม่1เซสชั่นเสร็จพ่อเข้ามาเล่าต่อเราก็จะเป็นแบบใส่ซับอะใส่ซัพพอร์ตพี่งอแงเกเรไม่แม่บอกให้กลับบ้านเอาเสื้อขาวลงตะกร้าผ้าแช่ไว้อย่างเงี้ยเราพี่สาวก็คือจะขี้แบบไม่ทำอะไรเงี้ยแบบสายต่อต้านเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเงี้ยเราก็จะเป็นคนแบบฉันทำให้เองอย่างเงี้ยแล้วบางทีพอเราทำอะไรแทนเราก็จะกลายเป็นคนเหมือนแบบลูกคนกลางที่ทำทุกอย่างเป็นเด็กว่านอนสนง่ายแม่ให้ไปซ้ายก็ไปแม่ให้ลงคลองก็ลงอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอคือปกติอะสมมติพอพูดถึงลูกคนกลางค่ะมันจะมีทฤษฎีลูกคนกลางหรือที่บางคนเรียกว่า Wednesday Child ซึ่งหลายคนจะบอกว่าอะถ้าเอาแบบสตีเรโอไทป์ก่อนเนาะลูกคนกลางก็คือมักจะเป็นเด็กมีปัญหาเพราะว่าอยู่ตรงกลางมีพี่แล้วก็มีน้องก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องเสียสละให้พี่พอมีน้องเล็กมาอีกกลายเป็นว่าทุกคนก็จะไปทุ่มสภาพกำลังบอกต้องเสียสละให้น้องลูกคนกลางเลยมีความรู้สึกว่าแล้วฉันอยู่ตรงไหนมีความรู้สึกแบบนั้นไหมตอนเด็กๆอ่ะไม่เพิ่งรู้ตอนโตเหมือนกันนะว่ามันน่าหมั่นไส้ตอนเด็กๆอ่ะจะมีประโยคฮิตติดปากที่ทุกคนรู้กันในบ้านเวลาเขามีปัญหากันไฟไหม้ในบ้านกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยเราก็จะลูกคนกลางไม่มีปัญหาท่านี้เลยท่านี้ เสียงโทนนี้แต่พอโตมาย้อนกลับไปได้ยินคำนี้แล้วคิดนะเคยคุยกับพี่สาวด้วยว่าเนี่ยปัญหาของมิ้นน่ะคือมิ้นคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาเว้ยความรู้สึกของการทำหน้าที่ลูกคนกลางที่ไม่มีปัญหาตรงนั้นอ่ะเราทำมันเพราะอะไรมิ้นว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากกลไกการเลี้ยงดูแบบนึงณวันนั้นอ่ะเราไม่เห็นภาพรวมนะเรารู้สึกแค่ว่าเราคงรู้ด้วยจิตใต้สำนึกว่าถ้าเราผิดพลาดหรือออกนอกลู่ทางจากคาแรคเตอร์ที่เราถูกวางให้เป็นอ่ะเราจะโดนอะไรขนาดไหนในแง่แบบการถูกทำให้รู้สึกว่าเรามันไม่มีคุณค่าการถูกเปรียบเทียบคำพูดเบาๆว่าทำไมทำไม่ได้เหมือนน้องทำไม่ได้เหมือนพี่คำพูดที่มันเหมือนไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยอ่ะแต่ว่ามินว่ามันน่าจะบีบความรู้สึกข้างในว่าเราไม่ดีพอเส้นทางการเป็นตัวเองอ่ะไม่มีอยู่มันคือเส้นทางของการเป็นคนดีเป็นคนเก่งพี่เกเรนี่ไงหนูเองที่จะทำให้แม่เห็นว่าเกรด4มีอยู่ อ้าวพอใจไม่มีเกรด4อ่ะอยากให้เข้าโรงเรียนนี้ได้ไปสอบแม่จะให้อ่านไปซ้ายไปขวานอนกี่โมงทำได้หมดหลักๆคือเขาแค่อยากให้เราอะไปทางวิชาการเพราะว่าที่บ้านไม่มีคนอื่นแบบพี่น้องดูไม่สนใจเขาอยากให้มีสักคนที่แบบเป็นลบเป็นพายแบบทำให้มันถูกตามคำร้องคลองธรรมอะไรเงี้ยเราก็เลยได้รับสิทธิ์นั้นอะไรที่เป็นงานศิลปะก็จะถูกแบบพยายามพาออกมาแต่วิธีพาออกมามันจะเป็นแบบนี้อย่างเช่นแบบมิ้นอยากเรียนร้องเพลงอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบมิ้นร้องไม่ได้เรื่องหรอกน้องร้องเพราะกว่าให้น้องเรียนดีกว่ามิ้นไปเรียนอย่างเนี้ยมิ้นอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นแม่ก็ให้เรียนอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าใจว่าแบบหรือเรามันไม่ได้จริงงั้นอย่าไปคิดเลยฝันนี้ระวังอะคำพูดแม่มีประกาศสิทธิ์แบบถ้าไปพยายามจะฝันต่อมันไม่ได้แน่ๆมันก็เลยถูกเหมือนในหัวเราก็คิดว่าอย่าฝันต่อเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตามที่แม่ต้องการเดี๋ยวแม่ก็เสียใจเราก็เสียใจมิ้นจำอันนึงที่เป็นจุดเปลี่ยนมากๆได้คืออย่างตอนม.4มันมีเรื่องเกรด
คือเป็นช่วงที่พอขึ้นมัธยมอ่ะเกรดเราจะไม่ได้4เหมือนเดิมแล้วแต่พอแบบม4มินได้เกรด 3.9 สูงนะภูมิใจมากเออสูงภูมิใจมินก็เลยไปแบบแม่มินได้แล้วอะไรเงี้ยแม่ก็แบบดีใจเทอมต่อมามินได้ 3.8 มินโดนดุก็เคยคุยเรื่องนี้กับแม่ตอนหลังแม่ก็ร้องไห้ก็ขอโทษเลยนะแบบแม่ไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยแต่คือณวันนั้นแม่เขาแบบอยากให้ดีกว่าเดิมโดยไม่รู้ว่าทำยังไงอะสิ่งที่เขาก็รีแอคก็คือการว่าดุเราว่าทำไมไม่ได้ดีขึ้นล่ะเป็นปมในใจเป็น10ปีเพราะณโมเมนต์นั้นน้องกับพี่อ่ะแค่เรียนให้ผ่านอ่ะได้รับความชมแล้วแบบแม่แฮปปี้แม่แบบอุ๊ยเก่งมากลูกแล้วอ่ะแต่ของเรามันแบบโดนว่าโดนดุอ่ะจริงจังอ่ะสายตาที่มองคือแบบทำไมทำได้แค่นี้อย่างเงี้ยแบบผิดหวังอย่างงี้ป่ะเออแล้วเรารู้สึกว่าอ้าวที่เราพยายามเป็นเด็กดีอ่ะมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะเว้ยเพราะว่าถ้าเราพลาดหนึ่งครั้งอ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบแล้วที่ฉันทำมาทำไมตอนที่จะเข้ามหาลัยอ่ะนี่ก็ตอนแรกคือพอม .6 มันโคตรฉีกเลยแบบไปทำกิจกรรมกับห้องศิลป์จับอะไรแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าฉันอยากไปเรียนศิลปากรก็เป็นโมเมนต์ที่ยากเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะผ่านแต่ละด่านที่ยอมให้เรียนได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็จบที่ Serious Talk ว่าเอาไปเป็นงานอดิเรกดีไหมเขามีวิธีโน้มน้าวเพราะนั้นเราก็เลยวางความฝันตัวเองครั้งหนึ่งวางอีกตัดสินใจว่าไม่ไปแล้วศิลปากรไปจุฬาอย่างที่แม่หวังไปเศรษฐศาสตร์อย่างที่แม่ฝันและเราก็คิดว่านี่เป็นเส้นทางเราอะไม่รู้ไปบอกตัวเองยังไงเหมือนกันว่านี่คือเส้นทางที่เราแบ่งกันคนละครึ่งฝันแม่ครึ่งนึงฝันหนูครึ่งนึงเศรษฐศาสตร์หนูก็ชอบจริงไหมไม่รู้กันแต่ว่าตอนนั้นอะคิดว่าตัวเองชอบบอกตัวเองไว้แบบนั้นบอกตัวเองแบบนั้นตอนนั้นมีความสุขไหมคะวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดนี่มินว่านะถึงแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่เราต้องแอบสอบความรู้สึกคนอื่นเยอะมากหรือว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เราดราม่ากับเรื่องเล็กๆน้อยๆเยอะมากเพื่อนแกล้งเพื่อนอาจจะแค่แบบไอ้ลูกดารากลับบ้านร้องไห้แหละอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบอาจจะเป็นเมื่อก่อนหรือเปล่าแต่ว่าปกติอะสมมุติถ้าเรามีเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนาะเป็นแบบลูกดาราทุกคนก็จะวิแกคนนี้ไงนี่เขาเป็นลูกดาราพ่อเขาเป็นดาราแล้วคนมันน่าจะเป็นบวกมากกว่าลบไหมมันบวกมากพอโตแล้วมองย้อนกลับไปมันมีมุมบวกเยอะมากเราเพิ่งรู้ตัวว่าตอนเด็กจริงๆแล้วเราก็ถือว่าเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเพราะเพื่อนๆทุกคนให้ความสนใจเอ้ยเป็นลูกดาราหรืออะไรเงี้ยแต่เราอะไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นพรีวิเลจขนาดไหนเพราะมันเป็นสิ่งดีๆที่เราได้รับอยู่ตลอดคาแรคเตอร์มินเป็นคนอย่างเงี้ยเจอใครเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเราก็จะเจอแต่คนที่น่ารักกับเราแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบจองเวรจองกรรมกันมากๆเลยแบบชอบมาหาเรื่องแล้วพอเราแบบเถียงเราต่อสู้เออเราจะแพ้ทุกครั้งด้วยคำที่มันชี้มาบอกว่าอ๋อเป็นลูกดาราทำแบบนี้ได้เหรอใช้อำนาจเหรอแล้วคือแบบเรานิยามตัวตนเราคือเป็นคนดีอ่ะเราใช้อำนาจเหรอเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยคือแบบเป็นยายห่วยอ่ะเป็นยายดอยอ่ะคือแบบมาโดนด่าโอ้ฉันเป็นคนบ้าอำนาจเหรอก็เงียบก็เลยไม่ต่อสู้กับคนนั้นแพ้แล้วพอโตมามันถึงมารู้ว่าแบบเรื่องเล็กเพื่อนชี้เพื่อนแกล้งเพื่อนล้อเพื่อนว่าก็สู้ดิจบเลเวลแรกของเราจบมาด้วยความรู้สึกยังไงคะมันมีอะไรให้แบบดราม่าตลอด18ปีหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ปลอดภัยดีเพราะสิ่งเราต้องทำมีแค่ความคาดหวังของแม่แล้วเราเดินทำได้เลเวลที่2เข้าสู่วงการบันเทิงหู18ถึง25นี่เป็นช่วงที่รู้สึกว่าพีคสุดๆในชีวิตแล้วอยากถามแบบนี้ว่ากับคนที่วางความฝันตัวเองในวัยเด็กมาครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะว่าไม่เป็นไรแบ่งครึ่งกับแม่แม่อยากให้ทำแบบนี้เราเพลย์เซฟเราไปตามแม่คาแรคเตอร์คนดีทุกอย่างถูกหล่อหลอมมาเข้าไป AF ยังไงก่อนมันอยู่ๆมันฟึบเข้าไปมันดูไม่น่ากล้าฝันแล้วใช่ปะก็มันวางไปหมดแล้วอะวางทุกอย่างหมดแล้วด้วยไม่ฝันจริงรู้พอได้ร้องเพลงอะคือต้องเป็นแบบตอนเป็นพยายามจะคัดเลือกประธานสีอย่างเงี้ยถึงจะได้ร้องเพลงอะคือแบบแค่นั้นมีความสุขแล้วที่ได้แบบออกไปโชว์แล้วก็แบบทำเป็นฟิลเล่นเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็เพื่อนเลือกเป็นประธานสี่อุ้ยฉันได้เป็นเพราะว่าฉันโชว์ไม่รู้ด้วยนะว่าจริงๆแล้วแบบสิ่งที่เราทำมันอาจจะโอเคมากเลยนะเว้ยด้านเนี้ยแต่คิดแค่ว่าตัวเองแบบไม่ใช่ฝันเราวางไว้ข้างๆตลอดเวลาตลอดไปจนกระทั่งจะเข้ามหาลัยแบบช่วงปิดเทอมสอบเสร็จและอะไรแล้ว
เพื่อนที่เรียนอยู่ที่มัธยมด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันอยู่คนละห้องไม่ได้สนิทกันนั้นมากมายอะไรอยู่เพื่อนก็โทรมาบอกว่าช่วยไปเป็นเพื่อนได้ไหมปรากฏเอฟก็เลยไปแล้วตอนไปอ่ะก็ยังไม่คิดนะว่าแบบนี่คือฝันคิดว่าไปเล่นสนุกสนุกเพราะเราไม่ได้มีสิทธิ์ฝันตรงนี้เลยจำได้ว่าตอนไปบอกแม่ว่าแบบช่วยพาไปหน่อยอ่ะแม่ดุเลยนะแม่เครียดมากตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปจะแบบเดินไปแตะแม่ยังไม่ได้ใจเย็นก่อนใจเย็นๆให้ไปทำเถอะทำเล่นๆอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็กังวลไปหมดสุดท้ายก็ยอมไม่ไปแล้วมันก็ได้พอเข้าไปรอบ2มันมีออดิชั่นรอบ2จาก50เหลือ12คนค่ะรอบที่ไปรอบ2เนี่ยเป็นรอบที่คุณพ่อไปส่งแล้วเนี่ยรู้ตั้งแต่เด็กอ่ะจะโดนแบบเพื่อนล้อว่าพ่อโดนครูเข้าใจผิดว่าเข้าโรงเรียนได้เพราะพ่อเส้นความพ่อดาราคือโดนมาเยอะกับเรื่องนี้โดนมาตลอดแล้วอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็รู้ว่าเดี๋ยวพ่อไปโชว์อัพมันจะเป็นประเด็นหรือเปล่าอะไรเปิดตัวมิ้นจำได้เลยว่าตอนที่ไปสมัครรอบที่สองมิ้นยังบอกพ่อเลยว่าพ่อนั่งอยู่ในรถนะพ่อไม่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวมิ้นไปกับแม่แบบเนียนๆบอกพ่อไปว่าไม่ต้องไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวมิ้นไปกับแม่ขึ้นไปข้างบนพ่อไม่ต้องไม่ให้พ่อขึ้นอ่ะแต่พอมิ้นเข้าไปเสร็จออกมาก็เห็นพ่อมานั่งอยู่แหละนึกออกปะแล้วเราก็แบบก็ยังคิดอยู่ว่าแบบคือแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีภาพในหัวหรอกว่าเราจะได้ในหัวมันแค่คิดว่าแบบแค่ไม่อยากให้มายุ่งอ่ะไม่อยากให้ต้องเกิดคำพูดลูกดาราขึ้นมาอีกใช่แต่ปรากฏสุดท้ายมันได้แล้วเขาก็บอกว่าได้เพราะว่าลูกดาราณวันนั้นน่ะการเป็นลูกดารายังรู้สึกว่ามันคือด้านลบอยู่ปะตอนแรกมันไม่นะต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตมันพุ่งขึ้นมากๆอ่ะมันมีแต่แบบความสำเร็จเราไม่ได้มองพาที่เราโดนแบบคนพูดจาอะไรแย่ๆใส่เราเป็นเรื่องซีเรียสเท่าไหร่เขาว่าอะไรเราก็มองเป็นเรื่องขำๆเพราะว่าชีวิตเรามันขึ้นเว้ยชีวิตมันแบบโหมีแต่ความสำเร็จมันมีแต่อะไรใหม่ๆให้ทำมันมีแต่ความสุขนี่เราได้ทำสิ่งที่เราฝันแล้วอ่ะแม่ทำไมยอมให้เข้าคะแม่ชอบเอเอป่ะแต่ว่ามันคือช่วงเวลาเรียนเลยนะใช่แล้วมีรู้ไหมมันตลกตรงไหนพอประกาศติด12คนแล้วและอีก1วีคประกาศว่าติดเศรษฐศาสตร์จุฬาฝันที่แม่ฝันอยากให้ลูกเข้ามาโดยตลอดแต่แม่ก็มาบอกว่าดรอปลูกดรอปแต่พอมิ้นเข้าบ้านไปแล้วอะแหละแล้วดันอยู่ได้3เดือนเต็มอยู่จนไฟนอลลิสต์5คนสุดท้ายออกมาจากบ้านอยู่ๆเรื่องเปลี่ยนเลยแม่แบบลาออกไหมแล้วเดี๋ยวยื่นคะแนนใหม่ปีหน้าลองเข้านิเทศไหมไปเข้าแบบที่ลูกชอบอ่ะเลยเรียนร้องเพลงเรียนการแสดงอะไรแทนไหมคือแม่เปลี่ยนทางเลยงงงงไหมงงสุดๆเป็นคนแค้นฝังหุ่นนิดนึงด้วยก็เลยตอบกลับไปว่าไม่ค่ะก็แม่จะให้เรียนเศรษฐศาสตร์นี้ก็จะเรียนเศรษฐศาสตร์ประชดค่ะแล้วไม่คิดว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนพลิกผันอะไรทั้งนั้น อยู่ในบ้านเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนรู้จักเราอ่ะ มันอยู่กันแค่นั้นอ่ะเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะเรารู้แค่ว่าแบบตอนขึ้นเวทีแล้วเขาก็เชียร์คือมินไม่รู้ว่ามินป๊อปปูล่าหรือคนชอบนะเว้ยมินคิดแค่ว่ากูรอดไหมร้องอะไรเสียงแหบอีกแล้วในหัวคืออยู่บนโชว์เป็นโชว์ที่แบบเต็มไปด้วยความแองไซตี้ตลอดเวลาแล้วก็ชีวิตมีความสุขอยู่อะไรอยู่กับเทมปุระที่ได้กินฟรีโอ้ยกับวิปครีมคือชีวิตมีความสุขแล้วก็มีความสุขกันแบบได้ร้องเพลงมันแบบความสุขมันโคตรเบสิกเลยอ่ะแล้วพอออกจากบ้านมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเส้นทางเราต้องไปไหนคือเราเคยเป็นแต่ลูกดาราเราเคยแต่เป็นลูกคุณโควิดโอเคเราออกมาเนี่ยปุ๊บคนเป็นที่รู้จักเลยอุ๊ยวัดการันตีฝีมือคนเข้ามาหาเยอะมากงานก็เข้ามาเยอะมากด้วยถูกป่ะค่ะตอนนั้นทำอะไรหลายอย่างเลยมั้ยโหก็สองมือเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นนักแสดงนักร้องเป็นอะไรก็ตามที่เขาให้เป็นทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาก็ทำแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีได้มีโอกาสเล่นละครได้เข้าสู่ในพาร์ทของการทำงานการแสดงแล้วก็บังเอิญชอบซะด้วยเพราะว่ามันแปลกมากเลยนะคะอยู่บนเวทีร้องเพลงรู้สึกกดดันสุดๆรู้สึกผิดรู้สึกไม่ได้เรื่องแต่พอไปอยู่หน้ากล้องอ่ะกลับรู้สึกแชลเลนจ์เนี้ยเราทำได้ดีในช่วงเวลาที่แบบกำลังขึ้นมากๆแล้วอยู่ๆก็โดนข่าวประเด็นทางการเมืองตูมในข้ามคืนอีกแล้วมันขมวดสั้นๆก็ได้ว่ามันที่มาที่ไปมันลงมาอยู่ทุบตุ้มลงมาเนี่ยยังไงคือเรื่องมันยาวมากๆถ้าจะพูดถึงในรายละเอียดแต่เอาเป็นว่าณวันนั้นน่ะมันมีการพยายามแบ่งขั้วเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีการพยายามจะคัดคนแม้แต่เราอยู่ในบ้านเราก็จะแบบเธอเป็นสีอะไรแล้วบังเอิญในพื้นที่การทำงานเรามันมีคนคิดแบบนั้นแล้วเขาก็ question เขาก็จะมีคำถามชุดคำถามอะไรที่ทำให้
เราได้เป็นสีใดสีหนึ่งขึ้นมาที่ไม่ตรงกับเขาที่ไม่ตรงกับเขาแล้วก็มีความพยายามมากมายจากทางฝั่งหนึ่งที่ against เราที่มองว่าเราเป็นคนละฝั่งกับเขาอะในการพยายามอินฟอร์มสังคมอินฟอร์มคนผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือกระทู้ซึ่งตอนนั้นไม่มีอะไรเยอะมีแค่กระทู้หรืออะไรเงี้ยในแบบเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยพยายามใส่ไฟว่าเราเป็นอย่างที่คอนเฟิร์มความคิดความเชื่อของเขาอะไปเขียนข่าวว่าเราแบบไปชุมนุมไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมีเขียนเอามาทุกอย่างที่สามารถจะลื้อมาได้อะที่เอามาปั่นเรื่องเองอะไรเงี้ยแล้วก็คำพูดจากฝั่งเขาออกทีวีออกวิทยุอะไรเงี้ยที่จะพยายามเชื่อมโยงและเล่าเรื่องราวที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เป็นประเด็นใต้น้ำอย่างเงี้ยที่เรารู้แล้วก็โดนผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยนู่นนี่นั่นจนวันนึงก็ไปเจองานนึงที่เขาก็บอกว่าเราไม่ร้องเพลงซึ่งคนที่อยู่บนเวทีกับเราก็ไม่ร้องเพลงเหมือนกันถ้าไปดูวิดีโออะไรเงี้ยเพราะว่าประเด็นคือบอกให้เราขึ้นเวทีตรงนั้นก่อนที่จะจัดโชว์5นาทีก่อนที่จะโชว์เริ่มบอกให้เราขึ้นไปร้องแต่เราไม่มีใครทั้งโต๊ะก็ไม่มีใครรู้ว่าจะต้องให้ขึ้นไปก่อนแล้วพอลงมาก็เป็นเรื่องนักข่าวก็เข้ามาต่อจ่อเลยว่าแบบทำไมไม่ร้องจริงๆแล้วอ่ะก็ตอบเลยได้ว่าก็เขาเพิ่งบอกว่าให้ขึ้นเวทีเมื่อกี้คือถ้าคนรู้เรื่องอ่ะรู้ว่ารู้เกมอ่ะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นึกออกป่ะแต่เราไม่รู้อ่ะเราก็พูดว่าไม่รู้เนื้อก็ไม่รู้เนื้อก็ตอบจริงเราไม่เป็นแล้วเขาก็เราไปลงข่าวคือณวันนั้นอะสื่อมันมีพลังมากเพราะว่าเราโซเชียลมีเดียยังไม่แข็งแรงเขาก็เขียนข่าวไปเชิงว่าเป็นนักร้องจบการประกวดมาไม่รู้เนื้อเพลงได้อย่างไรอะไรต่ออะไรมันก็คือทุกอย่างทำเพื่อสปอร์ตความคิดชุดหนึ่งสังคมกำลังอินกับการชี้เป็นชี้ตายของใครสักคนอยู่อะสังคมกำลังอินกับการแบบเธอต้องเป็นสีนั้นเธอต้องเป็นสีนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ต้องยอมรับเลยว่าณวันนั้นอะโมเมนต์แรกที่เราเกิดเหตุการณ์พวกนี้มีแต่คำว่าช็อกผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้เกิดอะไรกับชีวิตเราบ้างก็หลังจากเหตุการณ์นี้ก็โดนแคนเซิลงานทันทีซึ่งเป็นการแคนเซิลงานที่เต็มไปด้วยความรักนะผู้ใหญ่เรียกคุยในเชิงนี้เลยว่าแบบต้องเลโลก่อนเบรกก่อนเวลานี้อยู่ทำได้อย่างเดียวคือเลโลเพราะสังคมมันจัดจี้สุดๆอยู่ออกไปอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่มีใครฟังเขามองโลกเป็นแค่สองสีเท่านั้นเขามองโลกเป็นขาวกับดำเท่านั้นมันไม่มีตรงกลางแล้วด้วยความที่ความรู้สึกของเขามันรุนแรงกับสิ่งที่เขารู้สึกอยู่มากๆอ่ะเพราะว่ามันรุนแรงถึงขั้นแบบขู่เผาบ้านหรืออะไรเงี้ยขู่เผาบ้านเลยเหรอเออมันเป็นฟิลนั้นอะแบบกระทู้เขียนกันรุนแรงมากแบบทำร้ายร่างกายโดยไม่รู้สึกผิดได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งผู้ใหญ่ก็พูดกับเราอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องพูดเงียบไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงปีเดียวคนก็ลืมอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกให้เงียบไปเงียบด้วยการตัดออกจากงานผู้ใหญ่บอกให้หยุดแต่บางทีหยุดแต่บันเอิงหยุดไม่ได้เพราะว่ามันมีละครเรื่องนึงที่ถ่ายต่อเนื่องไว้แล้ว 80% ต้องไปเล่นต่อก็ต้องไปในพื้นที่ที่ไม่มีใครคุยกับเราเลยจากที่เขาก็ดูเอ็นดูเราก่อนหน้านี้แล้วมันทำงานยังไงอ่ะก็นั่งกินข้าวคนเดียวเขาจะต้องบีบงานเขาก็บีบแบบไม่ได้อยากคือไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาเกลียดเรานะบางคนแค่ไม่อยากเกี่ยวข้องเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเหมาไปด้วยเดี๋ยวจะอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นพาร์ทที่แบบก็อยากถามว่าเศร้าไหมเครียดไหมมินว่ามันเครียดอยู่กับความรู้สึกว่าทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยมากกว่าทำไมเราซวยขนาดเนี้ยเพราะนั้นสิ่งที่รู้สึกเจ็บปวดมันไม่ใช่ไม่มีใครคุยด้วยนะมันเป็นความรู้สึกว่าจะบอกทุกคนได้ยังไงจะทำให้เราจะทำยังไงให้คนรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะแต่ถ้าเราบอกเราไม่ได้เป็นอีกฝั่งนึงก็จะบอกว่าอ๋อกลับลำดิโดนเกลียดสองฝั่งโอ้ใหญ่กว่าเดิมอีกคราวนี้โดนเผาบ้านจากสองฝั่งเราจะเฝ้าระวังยังไงดีอยู่ตรงไหนดีมันยากไปหมดมีผู้ใหญ่บางท่านที่แบบพอไม่มีใครเห็นเดินมาคุยกับเรานะและเอ็นดูเรารู้ว่าเขารักและเอ็นดูแล้วเขาแบบมิ้นฟังพี่นะที่นี่ไม่ใช่สามเด็กเล่นที่นี่สามลบมาทำงานแล้วกลับบ้านไปมีความสุขคนในครอบครัวอยู่ที่เนี่ยไม่ต้องร้องไห้ฮึบยิ้มแล้วกลับบ้านไปร้องไห้ไปมีความสุขตรงนู้นที่นี่ไม่ใช่ที่ของที่ที่ต้องมานั่งเอาใจมาลงเล่นมันค่อยๆทำให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อไม่ได้และไม่จำเป็นอยากเป็นอะเป็นได้แต่มันไม่จำเป็นมันไม่มีความจำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครว่าเราเป็นคนดีแบบมันค่อยๆค่อยๆแหละแต่ณวันนั้นมัน
มันไม่ได้คิดอะไรนอกจากแค่แบบจมอยู่กองน้ำตาแล้วพอเกิดการนั้นโดมิโนขั้นต่อมาก็โดนแฟนทิ้งเพราะเรื่องนี้เหรอคะมินว่าไม่ใช่หรอกค่ะมันไม่ใช่แหละแต่ก็เป็นอีกปมใหญ่เพราะว่าเขามีเรื่องคนนั้นคนนี้อยู่แล้วแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องแบบนี้มาอยู่แล้วแล้วนะวันนั้นมันเป็นฟีลเหมือนกับว่าเจอคนใหม่ที่ถูกใจกว่าสุดๆจริงๆก็เลยอยู่ในจุดที่พอเราบอกเลิกเขาก็ไปก็เป็นอีกหนึ่งโดมิโนแล้วพอในโมเมนต์ที่เราพยายามจะแบบงั้นไม่อยู่ตรงนี้แล้วได้ไหมไม่อยากอยู่ในพื้นที่ใครดูถูกเราเลยอ่ะเราไปใช้ชีวิตที่อื่นที่เรามีความสุขดีกว่าไหมอยากเรียนต่างประเทศเพราะว่ามันกำลังจะเรียนจบแล้วด้วยหันกลับมาก็มารู้ว่า5ปีที่ผ่านมาเงินเก็บไม่มีเลยที่บ้านเราจัดการการเงินกันไม่เก่งก็ใช้ไปหมดอ่ะใช้กับเรื่องจำเป็นทั้งนั้นแหละแต่ไปหมดแล้วไม่มีการแบบวางแผนการเงินที่แข็งแรงนะโมเมนต์นั้นเราก็เลยแบบไม่มีทางเลือกบอกตัวเองว่าอะไรคะไปต่อดิครับอย่างเงี้ยก็ในเมื่อเขาก็ยังต้องทำงานอ่ะแล้วพอเช็คใบแรกของละครเรื่องแรกที่เล่นออกมามันออกอ่ะก็เลยรู้ว่าก็ต้องอยู่อย่างโง่นี่มันเงินเยอะจะไปทำที่ไหนจะไปล้างจานอยู่อเมริกาเหรอเอาปะล่ะรู้ไม่รู้เท่าไหร่จะได้เท่านี้ทำต่อโอกาสที่เข้ามาก็ทำให้เราค่อยจนมาเจอโอกาสที่ดีมากๆแล้วทำให้เราได้ดังเปรี้ยงหนึ่งครั้งนั่นคือละครเรื่องแรงเงาซึ่งยอมรับว่ามันชุบชีวิตสุดๆเลยแต่คนที่เกลียดก็ยังพูดจาแบบเดิมกับเรานะเพราะดันเรามันไม่ใช่นักสู้อะแกเราเป็นแบบโอ้ค่ะโอ้ค่ะโอ้ค่ะขอโทษค่ะอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแบบเวอร์ชันนี้ก็อาจจะแบบเป็นไรจบยังเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่านะวันนั้นอะพอเราได้แรงเงาอะชีวิตมันเปลี่ยนคิดว่าจะได้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันกำลังค่อยๆขึ้นแล้วมาเลยมันกลับมาใหม่แล้วแล้วโอกาสมากมายน้องตายนักข่าวเข้าตั้งแต่วันที่เราแบบน้องยังไม่ได้ถอดเครื่องช่วยใจหรืออะไรอย่างเงี้ยโกรธสื่อมากลึกๆคือโกรธมากที่มาถามทำไมว่ารู้สึกยังไงไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยไม่ร้องไห้เลยมินนั่งแบบกลับไปดูตัวเองก็คือนั่งหน้าบึ้งอะไรเงี้ยส่วนพ่อก็ร้องไห้อย่างสุดใจเลยสิ่งที่รับตามมาจากวันนั้นน่ะก็คือข่าวแย่ๆประเภทแบบสมแล้วเพราะมันเป็นเสื้อสีนี้ไงมึงลูกมันก็เลยต้องตายอะไรเงี้ยหรือข่าวแบบทำตัวเป็นเด็กดีน่ารักแต่จริงมึงไม่มีหัวใจน้องมึงตายไม่ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยแล้วเล่าดีลกับมันยังไงอ่ะคือเอาจริงๆแค่เรื่องสูญเสียมันแย่มากแล้วเนาะแล้วยังต้องมาเจอกับคนที่ลืมความเอมพัตตี้ไปเถอะมันไม่มีเลยอ่ะ แล้วเราทำไงอยู่กับมันยังไงณวันนั้นก็แค่ทนก่อนแต่สุดท้ายมันก็ค่อยๆเก็บมาเป็นความเข้าใจเพราะถ้าไม่เข้าใจเขาเรามินไม่อยากอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าแบบแกเกลียดฉันเดี๋ยวฉันเชียร์ฉันเกลียดแกอืมสุดท้ายมินก็พยายามเข้าใจว่าอ๋อเขาคงเจ็บปวดอ่ะเขาคงเจ็บปวดอ่ะเรื่องการเมืองนี้มันทำให้เขาเจ็บปวดอ่ะไม่ว่ามันความจริงคืออะไรอะไรยังไงเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเจ็บปวดเขาก็โปรเจกต์มันออกมาแล้วก็กลับไปย้อนดูตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองว่าอ๋อที่มันไม่ร้องเพราะอะไรเออเพราะอะไรมันไม่ไหวอ่ะมันช็อกอ่ะร้องไม่ออกแล้วโกรธสิ่งที่อยากพูดมีแค่แบบมาถามอะไรตอนนี้อยากหันไปบอกพ่อว่าทำไมไม่บอกเขาว่าเราไม่ให้สัมภาษณ์มันมีความคิดนี้ตอนนี้ต้องเป็นเวลาที่เรานั่งคุยกันแล้วร้องไห้ด้วยกันไม่ใช่มานั่งร้องไห้ใครฟังให้ใครดูอะไรเงี้ยมันเป็นความไม่เข้าใจกันทั้งหมดอ่ะมันไม่มีใครเข้าใจว่าเราจะจัดการอารมณ์ตรงนี้ยังไงเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเราสามารถจะบอกว่าหนูขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์นะคะหนูไม่ไหวคือมันจบแล้วถ้าเราพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงเวลาที่มันค่อนข้างวุ่นวายก็มีหลายเรื่องเหลือเกินมีอีกเรื่องนึงคือโดนถ่ายในห้องโดนแอบถ่ายในห้องน้ำก็เป็นเคสที่ดาราโดนเยอะมากในช่วงนึงจำได้เลยว่ามีข่าวโผล่เรื่องนี้มาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็หลุดปิดไปเลยมันเลยเป็นเรื่องขึ้นใต้น้ำมากๆเพราะว่ามีคนที่รู้เรื่องนี้แบบมิ้นโดนดิเรกในเฟซบุ๊กมาแบล็กเมลตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเป็นปีๆแล้วฉันจะปล่อยนะเธอต้องโอนเงินโดนมาตั้งนานแล้วแล้วนี่คือเพิ่งเกิดเรื่องแบบหลายอย่างจังเลยอะแกประดังประเดมากใช่เลยเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกอะ18-25มันโคตรพร่าเลยมันงงไปหมดเลยทำอะไรต่ออะไรเงี้ย anyway ก็คือสุดท้ายเรื่องอย่างเรื่องแอบถ่ายห้องน้ำก็เป็นอีก subject ที่ทำให้เรากลัวสังคมขึ้นไปอีกกลัวโลกทั้งใบกลัวคนโลกความสดใสที่เชื่อว่าโลกใบนี้เป็นเพื่อนกันได้หมดอ่ะมันลดลงไปเรื่อยๆความจริงมันกระแทกใบหน้าว่าไม่ได้เว้ยเป็นไม่ได้เราจบเลเวล2ของเราด้วยความรู้สึกไงคะ
ปมแน่นไปหมดยุ่งเหยิงไปหมดตัวตนคือใครฉันทำอะไรครอบครัวความสัมพันธ์เป็นอย่างไรวัยเด็กของฉันมันมีอยู่จริงไหมอะไรไม่รู้เละเทะในหัวไปหมดจบเลเวล2ด้วยการเป็นคนที่เต็มไปด้วยความกลัวเลเวล1จบมาด้วยความรู้สึกสดใสเลเวล2จบมาด้วยความกลัวเลเวล3ความรู้สึกเป็นยังไงquestion ตัวเองเยอะ question ชีวิตเยอะจากเด็กที่ว่านอนสอนง่ายกลายเป็นเด็กหัวดื้อในสายตาพ่อแม่สุดๆแบบอายุ25มันออกมาอยู่คนเดียวทั้งที่มันก็ไม่ได้มีเหตุจําเป็นอะไรมันเลยกลายเป็นแบบผิดบาปมากเลยทําไมอยากออกมาอยู่คนเดียวในหัวมันแค่คิดตลอดเวลาว่าเราต้องออกไปบินเราต้องออกไปหา environment ที่เราได้โตต้องไปกระเทาะเปลือกอะไรสักอย่างแต่อยู่ตรงนั้นน่ะมันทําไม่ได้มันอยู่ในพื้นที่ที่โดนมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลามันเป็นไม่ได้มันทำไม่ได้มันชินกับลูปเดิมๆถ้าเกิดอยู่ที่เดิมในหัวยังไม่รู้เลยจะไปหาอะไรแต่รู้ว่าต้องไปอยู่คนเดียวก่อนยิ่งพอน้องเสียชีวิตอะจากที่เป็นลูกผู้ถูกคาดหวังอยู่แล้วอะมันยิ่งมากกว่าเดิมมันแรงความหวังมันคาดหวังมันยิ่งสูงกว่าเดิมในทุกแอสเปกของชีวิตเราต้องทำได้เราต้องเป็นความหวังในทุกแอสเปคเราต้องแบบเก็บความฝันที่เขามีให้ครบหลายๆอย่างที่แบบเขาอยากให้เราเป็นแล้วเขามองเป็นความสุขของเราเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสุขแบบที่เราต้องการแล้วมันก็เริ่ม question ว่าทำไมเราถึงคุยเรื่องนี้กันไม่รู้เรื่องจริงๆเราต้องการอะไรอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องออกมาจัดการตัวเองแล้วเราไม่รู้วิธีด้วยไงเราไม่ใช่เป็นแบบเราดราม่ากลับมาเราอยากให้เขาเข้าใจเราอะเราก็พยายามจะอธิบายเหตุผลในแบบของเราอะซึ่งเขาไม่มีทางเข้าใจอยู่แล้วอะนึกออกปะแต่ถ้าเราบอกเขาว่าแบบเฮ้ยแม่กับพ่อเองได้ออกมาจากต่างจังหวัดเลยได้แบบย้ายประเทศได้ย้ายจังหวัดมาเติบโตอยู่ของตัวเองหรือแค่บอกว่าแบบมิ้นติดอะมิ้นต้องการพื้นที่ส่วนตัวจบแล้วแต่ว่ามิ้นนั่นแบบมิ้นมีเหตุผลอะไรมากมายเขาไม่เก็ตอะเขาคิดแค่ว่าแบบเรามีปัญหาแล้วอะในช่วงที่ออกมาก็อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ทุกวันแต่ละวันวนอยู่กับการพยายามเข้าใจเรื่องตัวตนเข้าใจเรื่องการเงินแล้วก็รับชอบการงานแล้วก็ดึงตัวเองวันที่ล้มมันจะมีวันที่ดาวเงี้ยก็ต้องพยายามดึงตัวเองพอเพื่อนที่ดีเข้ามาในชีวิตก็ทำให้เรารู้สึกแบบมีหวังมีความแบบเราไปอ่ะเราไม่ต่อต้านนำพาไปทางที่ดีเราก็ไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นช่วงที่ต้องค้นหาตัวเองเยอะเมื่อก่อนมีเข้าใจพ่อกับแม่มีว่ามีเข้าใจพ่อกับแม่มากๆเราคิดว่าเราอ่ะต้องปรับตัวเองเพื่อให้ทุกคนอยู่สบายแต่เราลืมไปว่านั่นเป็นการทำให้คนรอบตัวแบบมันไม่ดีกับทั้งตัวเองและคนที่เรารักคนที่รักเราเลยเว้ยเพราะเขาจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งสำคัญอย่างนึงคือเราเป็นใครการจะอยู่ด้วยกันอย่างดีมันต้องเราปรับเขาปรับเขาไม่ต้องเป็นคนอื่นก็ได้แต่เขาเป็นเขาแบบที่เราเข้าใจและเคารพแล้วเขาก็รู้ว่าเราเข้าใจและเคารพเขาเช่นเดียวกันไวเวอร์ซ่าเขาต้องเข้าใจและเคารพตัวตนในแบบที่เราเป็นแต่ณวันนั้นมันไม่รู้ว่านี่คือสิ่งสำคัญมันบิดตัวซะจนเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครสิ่งสำคัญที่สุดที่หาเจอในเลเวล3คืออะไรคะเป็นช่วงที่ทำให้รู้ว่าชีวิตมันยาวแล้วมันก็สั้นอย่าไปเอาอะไรกับมันมากปลงเหรอมันปลงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเลิกทำตามความคาดหวังคนอื่นได้แล้วให้เราพยายามทำตามความต้องการของคนให้ตายอ่ะไม่ทำให้เขามีความสุขเราก็ไม่มีความสุขได้อะไรอ่ะยังไงเขาก็ต้องทุกข์ปล่อยเขาทุกข์บ้างเขาจะมีภูมิต้านทานความสัมพันธ์ของเราจะแข็งแรงขึ้นมากถ้าเขารักเราแบบที่เราเป็นในช่วงเลเวล3ตอนปลายอ่ะเป็นช่วงที่มินเบรกตัวมากๆว่าต่อให้เราไม่ถูกใจแม่เลยแม่ก็รักเราเว้ยถึงแม้เขาจะรีแอครุนแรงขนาดไหนอ่ะเขาก็รักเราเว้ยต่อให้พ่อจะแบบรีแอคว่าแบบพ่อเจ็บปวดแค่ไหนกับการกระทำของเราอ่ะเขาก็รักเราเว้ยแค่ความรักนั้นมันอาจจะไม่ใช่การแบบมิ้นดีที่สุดในโลกเลยลูกอ่ะมันไม่จำเป็นสำหรับเราอีกต่อไปแล้วที่เราจะต้องเป็นคนดีที่สุดในโลกสำหรับเขาหาตัวเองเจอยังเลเวล3เลเวล3มินว่ามินชัดมากขึ้นว่าไม่ต้องรักฉันมากก็ได้แกไม่ต้องแฮปปี้กับฉันมากก็ได้อยู่แล้วไม่สเต็ปออนที่ชาร์เตอร์พอแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาเลยอ่ะมินได้เป็นมินคนเนี้ย
พอทุกอย่างเลยอ่ะพอทุกการกระทำของทุกคนเลยอ่ะเลเวล4เลเวลปัจจุบันถ้าถามมิ้นว่าณวันนี้มิ้นต้องเรียกว่าอะไรดีมิ้น AF มิ้นอะไรดีอยากให้เรียกว่าอะไรคะอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ทุกคนชอบเลยมิ้นลูกดาราก็ได้เหรอได้วันนี้ถ้าใครจะบอกเป็นลูกดาราก็ใช่ทำไมอ่ะมันรู้สึกแบบนี้แล้ววันนี้ถ้าถามว่ามิ้นคนนี้เป็นใครเป็นคนยังไงเราจะตอบว่าอะไรเคยหมกมุ่นอยู่คำถามนี้นานมากแล้วก็ในช่วงเลเวล4เนี่ยก็มีความรู้สึกนี้มากๆเพราะว่าเรามีแฟนที่ตัวตนชัดเจนมากซิลวี่มิ้นอะ question ตัวเองเยอะมากว่าเราเป็นใครวะเราเป็นอะไรเราเป็นเป็ดอะเราแบบนักแสดงก็ไม่ได้เด่นดังอะไรขนาดนั้นนักร้องก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมไม่ได้มีผลงานอะไรของตัวเองชัดเจนเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นปัญหาอยู่ช่วงนึงแต่สุดท้ายก็พอวนอยู่ความคิดนี้สักพักก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าก็เป็นอย่างที่เป็นอะแล้วเราอาจจะไม่ได้เด่นดังในด้านใดด้านหนึ่งแต่เราภูมิใจทุกอันที่เราทำแล้วเต็มที่กับมันอยากคุยเรื่องซิลวี่นิดนึงซิลวี่เป็นแฟนผู้หญิงคนแรกไหมคะใช่เลยผู้หญิงคนแรกณตอนนั้นมันมีจุดเปลี่ยนมีอะไรยังไงไหมว่าอยู่ๆแบบเฮ้ยมันแค่คือตั้งแต่ไหนแต่ไรมามินแค่รู้สึกว่ามินไม่เคยคิดว่าชายต้องคู่กับหญิงหญิงคู่กับชายมิ้นไม่ชอบ mindset ที่มันถูกฟิกว่าคนคนหนึ่งต้องทำอะไรและเป็นอะไรมากๆเลยการต่อต้านในใจมันคือเป็นแบบนี้มาโดยตลอดกับการที่แบบแม่บอกว่าเราโตขึ้นเนี่ยเราเป็นดาราแล้วนะเราก็ต้องหาแฟนที่เชิดหน้าชูตาหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นพาร์ทที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ make sense ในหัวที่แบบอยู่ฉันจะต้องแบบมองเฉพาะนี่เลยเอาที่ถูกเลนส์นี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยไม่ได้อ่ะความรู้สึกสำคัญกว่ามันเป็นความรู้สึกนี้มาโดยตลอดกับเรื่องของความสัมพันธ์เจอคนไหนที่มันใช่กับคนนั้นแหละไม่ต้องคิดเลยนี่คือมิ้นซึ่งแบบบางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะบางทีเราต้องคิดบ้าง แต่คือแบบสำหรับมิ้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วไม่รู้เป็นอะไรอาจจะแบบติดโรแมนติกก็ได้คือแบบชอบเจอแล้วบังเอิญแล้วมันสปาร์กจอยแล้วมันไปเลยอย่างเงี้ยเป็นคนแบบเนี้ยซึ่งกับซิลมันเป็นแบบนั้นเรื่องการเมืองเราเคยเจอประเด็นเซนซิทีฟมาแล้วในเรื่องการถูกแบ่งแยกว่าเราคือสีนั้นเราคือสีนี้พอมาเรื่องเพศอย่างเงี้ยกลัวว่าจะถูกแบ่งแยกอีกไหมคะว่าเราคือเพศนั้นเพศนี้แปลกมากมินไม่มีความคิดอะไรพวกนี้อยู่ในหัวเลยมินไม่รู้ว่าทำไมมินไม่เข้าใจว่าสังคมยังแบ่งแยกเรื่องนี้อยู่อาจจะแค่เพราะในโมเมนต์นั้นมินคิดแค่ว่าไม่มีใครสนใจแล้วแหละแล้วไอ้ mindset เนี้ยที่ถูกแครกในช่วงเลเวล3ว่าไม่มีใครสนใจเราหรอกและถ้าเขาสนใจก็ปล่อยเขาสนใจให้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเลเวล3มันแครกอันนี้ออกเพราะว่าถ้ามันแครกไม่ออกอะมินจะยังวนอยู่กับประเด็นโดนดราม่าทั้งหมดที่เคยโดนมาเว้ยมิ้นต้องยอมรับว่าใครสนใจก็ปล่อยเขาสนใจไปเราไม่สนใจที่เขาสนใจเราจบแม้แต่เรื่องแบบโดนจ่อสัมภาษณ์ว่าแล้วพ่อแม่คิดยังไงอะไรซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เรารู้เลยว่าเซนซิทีฟแล้วอันเนี้ยสังคมพร้อมตีตราอะไรเงี้ยรอขย่ำก็ต้องมานั่งเริ่มคิดแล้วก็ต้องยอมรับว่าจะด่าเป็นลูกชั่วก็ได้แต่ตอนที่คบกับซิลไม่ได้คิดเลยว่าพ่อแม่จะรู้สึกไงเพราะคิดว่าไม่ต้องพอใจหมดก็ได้พ่อแม่ไม่ต้องพอใจหนูหมดก็ได้แต่พ่อแม่รู้ดีที่สุดเลยว่าหนูรักพ่อแม่มากแล้วเราก็รู้ว่าเขารักเรามากถึงแม้ถ้าเกิดเขาจะบอกว่าไม่พอใจเขาก็รักเราอยู่ดีเรารู้และที่สำคัญคือถ้าเรารักใครเขาก็รักในที่สุดถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้แบบมาลูกมา ไม่จำเป็นแต่กลับบ้านไปแล้วเขาแบบกินข้าวยังลูกซิลกินไหมลูกกินอะไรจบสุดท้ายเลยทั้งมวลจากแบบเลเวล1จนถึงเลเวลปัจจุบันเลยสุดท้ายจริงๆเลยเรารู้สึกว่าจากการที่คุยกับมิ้นมาเราเห็นภาพว่าแบบเด็กๆมิ้นคือผ้าขาวมากเลยเนาะ ที่แบบพ่อแม่จะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้มิ้นพร้อมที่จะเป็นรูปนั้นจนเราเติบโตมาเรื่อยในวันนี้อ่ะเรารู้สึกว่ามิ้นค่อยๆหาสีของตัวเองค่อยๆหาวาดภาพของตัวเองที่เป็นตัวเองออกมาถ้าถามมิ้นว่าณวันนี้ภาพที่มิ้นวาดตัวเองออกมาเป็นภาพอะไรมิ้นไม่มีสีไม่มีฟองมิ้นว่ามิ้นเป็นน้ำไหลไปในเวลาที่มิ้นอยากจะไหลอ่ะบางวันมิ้นก็เป็นของแข็งบางวันก็ของเหลวมิ้นก็เป็นอากาศธาตุแบบมิ้นว่ามิ้นณวันเนี้ยมิ้นเป็นเชฟที่พร้อมฟอร์มไปในรูปแบบที่มิ้นอยากไปแต่ไม่มีใครมาฟอร์มมิ้นได้อีกแล้วอ่ะมันจะเป็นมิ้นที่อยากที่เป็นคนตัดสินใจเองว่ามิ้นจะไปทางไหนทำอะไรเพราะนั้นสีของมิ้นมันจะถูกแต่งแต้มเปลี่ยนใหม่ทุกวันในแบบที่มันควรจะเป็นขอบคุณค่ะมันค่ะ